ช่อง8ไทยแลนด์นิวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผู้บริหารคนเก่งที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับมิตรณัชยาพิมบูลผู้บริหารบริษัทหลุยส์ควีนผู้นำเข้าหัวน้ำหอมจากต่างประเทศที่ล่าสุดเข้ารับรางวัล CEO and Business and Product Top 10 Golden Echo of Asia Award 2020ซึ่งงานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันดีกว่าจ้าอุณุชยาพิมบูลค่ะเจ้าของแบรนด์หลุยส์ควีนค่ะบริษัทหลุยส์ควีนและก็เป็น CEO หลุยส์ควีนด้วยวันนี้มารับรางวัลรู้สึกยังไงบ้างคะพี่ค่ะก็ตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะคะที่มีรางวัลดีๆวันนี้ให้กับแบรนด์เราด้วยค่ะตัวแบรนด์เป็นน้ำหอมนะคะเป็นน้ำหอมฉีดตัวเหมือนแฟชั่นทั่วไปอะนะคะค่ะแล้วความน่าสนใจของแบรนด์เราที่ทำให้แบรนด์เราแตกต่างจากแบรนด์อื่นความหอมที่เข้มข้นความหอมที่ติดยาวนานค่ะที่ทำอยู่ตอนนี้มีทั้งหมด5กลิ่นนะคะค่ะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็มีคนที่ใช้บ้างแล้วแล้วก็ที่ยังไม่รู้จักก็มีการตอบซักถามแล้วก็อยากได้ค่ะคิดไว้ค่ะเป็นแผนการเป็นการวางแผนอยู่ค่ะตอนนี้ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการทำตลาดก็มีตัวแทนทักเข้ามาแล้วค่ะก็จะทำเป็นโฆษณาสินค้าให้แล้วก็ทำสื่อสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายอยากให้พี่ฝากช่องทางการติดต่อของแบรนด์ชนิดนึงมีทางเพจนะคะเพจหลุยส์ควีนมีทาง LINE นะคะนัมเบอร์0896864564นะคะแอดไลน์ได้เลยค่ะช่อง8ไทยแลนด์นิวส์